ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิติตาชาวประยังต้องเรียบเต็มยศเพราะว่าเต็มยศเลยให้ยศท่านตำแหน่งหมดแล้วเดินทางบุญนี่ครับโอ้โหยศของพวกเราก็คือยศตังพระก็คือต่อยอดต่อยอดนามสกุลพระพุทธศาสนาแล้วบอกต่อยอดบุญกุศลนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเลยนะบอกว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดนับแล้วนี่คือจะเป็นทุกสัปดาห์เลยจะไปนับทำไมที่ครูอาจารย์ดูแลถึงเวลามันต้องช่วยต้องทำไปคือทำอย่างลุกทุ่งเนี่ยแต่ถ้าบุญแบบเมืองกรุงอ่ะต้องทำใหญ่ๆก็ทำไปเยอะๆกระจายวัดไปนะฮะยังไม่หมดเสร็จสิ้นนะครับในโครงการไหว้ครูครอบครูมาฮะอันนี้ส่งผลบุญที่ท่านได้ครอบครูมาได้ร่วมบุญสร้างกุศลนะครับยังพอมีไหวยังมีปัจจัยต่อเนื่องนะที่จะไปสร้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปงานวัดคลองหมากนัดสระแก้วนี่เองจังหวัดสระแก้วเกือบหลงเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วจะมียกช่อฟ้าด้วยเพราะว่าหกช่อหลายคนรอคอยเนาะมีทั้งหมดหกช่อช่อเอกเป็นของผมไม่ให้ใครแต่ช่ออื่นก็ร่วมกันตอนนี้ก็เหลือ3นั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะใครที่ใกล้ๆก็ตามจะไปทำบุญร่วมกุศลในการไปที่คลองหมากนัดเนี่ยอยากไปเฉลิมฉลองช่อฟ้ากับผมเพราะว่าเขาก็ต้องมีช่อฟ้าแหละช่อฟ้าใบละกายอย่างเงี้ยจะต้องมีเนี่ยแหละฮะเราไปร่วมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างพระประธานสร้างพระศรีวลีสร้างพระโมคคาราสร้างพระสารีบุตรพระองค์จำลองไม่มีสาระไม่มีหลังคาเมื่อก่อนตอนแรกนึกว่าหัตถาหลอกแต่บอกแล้วหลอกจริงๆใช่ไหมหลอกให้ทำดีเนี่ยเอ้าก็ยอมเป็นคนหลอกสุดท้ายเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้แล้วใช่ค่ะแล้วผมก็เป็นประธานในการจัดสร้างอย่างต่อเนื่องน้องมั่วจะเห็นว่าทั้งโบสถ์ทั้งตั้งแต่พระป่ากฐินไม่เคยทิ้งวัดที่นี่สำคัญเลยนะฮะแล้วไก่บุญเที่ยงมากอ๋อใช่แล้วก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆถ้าใครได้มีโอกาสได้เคยไปร่วมพิธีหรือว่าได้ไปร่วมงานจะเห็นเลยคุณตาคุณยายเยอะมากแล้วก็นี่คือช่อฟ้าคือ1โบสถ์เนี่ยจะยกช่อฟ้าได้แค่ครั้งเดียวมันก็6ช่อนะครับช่อด้วยกันทีนี้มันก็ต้องมีฮะช่อเอกผมก็ขอนะฮะใครอยากขอก็ให้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าคือตอนนี้เจ้าภาพไม่เพียงพอไม่พอเพียงเพราะว่ามันอยู่ไกลผมไม่ได้บอกบุญอะไรมากมายนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนะแฟนรายการทุกคนพอมีกำลังพอก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ได้นะฮะหนึ่งช่อก็ดีไม่จำเป็นต้องคนคนเดียวหรอกแต่ผมนี่มันเป็นประธานในการจัดสร้างตรงนี้ฮะก็เลยต้องร่วมจัดสร้างมาฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะไปร่วมบุญกันได้นะครับโทรถามทีมงานก็ได้เราจะสร้างทั้งหมด6ช่อแต่ไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังต่อนะคือมีหลังคาแล้วก็ต้องมีช่อฟ้าเดี๋ยวภายในอีกฉะนั้นท่านผู้ชมนะร่วมกันนะครับ23และ24นี้23เนี่ยผมไปบวงสรวงเจ้าที่ไปถึงประมาณ10โมงเขามีงานช่วงเย็นด้วยแล้ว24ก็สมโภชนะครับสมโภชกองพระป่ากองกฐินเนี่ยนะฮะกองพระป่าขออภัยแล้วก็จะได้เอาเงินปัจจัยนะครับนับเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆอยากจะไปร่วมบุญกันไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้ากันแล้วก็โบสถ์ที่นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งเหมือนกันที่เราได้เห็นความคืบหน้าตลอดถ้านับที่สำเร็จเนี่ยก็จะมีวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกถ้าเป็นทางการหรือว่าอัฏฐาอุปถัมภ์คำชูอันนี้ก็เช่นเดียวกันจะเป็นโบสถ์ที่สองที่ผมจะสร้างให้เสร็จนะครับในเร็ววันนี้แหละนะครับไม่นานแล้วแต่คนเดียวไม่ไหวท่านผู้ชมนะฮะเราต้องร่วมกันนะไปเจอกันมีเสริมสืบชะตาด้วยนะฮะผมเดินทิศไปเลยก็เมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาจากที่กำแพงเพชรด้วยทางสำนักสงฆ์นี่เองของอาจารย์ท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีะนะครับนะท่านผู้ชมไปรายการหรือว่าหลายๆคนก็ได้ร่วมกันก็พอสมควรไปกันนะฮะนะคะใครอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวนำมาให้ชมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในส่วนของการทำบุญหรือว่าการต่อยอดบุญกุศลแบบนี้เนี่ยหลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันบางท่านก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมเนาะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันก็ไปเจอนะคะไปร่วมพิธีกับอาจารย์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย10 โมงเช้าไปเจอกันที่นั่นไปบวงสรวงเจ้าที่ทางควบคุมวัดเราจะได้อนุโมทนาบุญแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองนะฮะเป็นวันศุกร์ดิบในการเสริมสิริธาตุให้กับช่อฟ้าทำไมต้องเสริมด้วยนะวัดช่อฟ้าก็เป็นปกติอยู่แล้วคือเทวดาเนี่ยท่านจะมาอนุโมทนาบุญในกุศลเราก็ต้องมีการสวดพระชยมงคลคาถาชยมงคลคาถาแล้วก็สวดมนต์เย็นนะเพื่อเป็นสิริมงคลวัดพระอารามก็ต้องพิเศษหน่อยพิธีหน่อยเราก็มีการบวงสรวงเจ้าที่ทางว่าวัดนี้นะพวกเราได้รวมกันพร้อมที่จะยกช่อฟ้าในวันที่24แล้ววันที่23ก็ทำพิธีสักนิดนึงเพื่อเสริมฝันกำลังใจให้กับท่านเจ้าอาวาสนะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะท่านมีเจตนาที่ดีแล้วเราก็ร่วมกันวัดนี้เขาก็รวมกันนะมาร่วมกันนะหลายครั้งที่เราไปจนคุ้นเคยกันและเห็นหน้าเห็นตานี่นะครับแล้วบอกว่าคนในพื้นที่นั่นคือเวลาพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันจะเป็นกฐินเป็นพระป่าก็ตามเราจะเห็นหลายท่านมาเจอนะมารวมกันในครอบครัวอยู่ที่วัดคลองหมากนัดแห่งนี้นะคะ
าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านนะก็จูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็ร่วมบุญร่วมกันด้วยในวัดนี้ก็หลายอย่างนะที่ช่วยไปโครงการฟื้นชีวิตกับชาวบ้านที่เดือดร้อนที่นั่นผมก็ไปทำนะค่ะมีคุณตาคุณยายด้วยนะคู่หนึ่งแล้วก็จะมีคุณขุนคุณขุนคุณขุนที่เป็นทหารเก่าคอนบุรีคอนบุรีต้องพูดเต็มยศด้วยคอนบุรีค่ะนะก็เป็นทหารเก่าใช่ค่ะที่ก็มีอยู่ประเทศนะผสมประเทศค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ที่ใกล้ๆวัดคลองบักนัดก็ไปฟื้นชีวิตอะไรผมก็เจอแล้วก็มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งด้วยนะที่อาจารย์ก็ไปดูแลคืนชีวิตกันสองครอบครัวเลยท่านเจ้าวาดท่านก็อาพาธนะฮะเป็นคือถอบนะคืออายุมากแต่ว่าไปทีไรก็ถือว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนก็รวมกันนะฮะไปเจอกันนะฮะวันนั้นท่านบรรเอกสุขสันต์หนองบัวล่างท่านก็ไปด้วยนะครับนี่แหละนะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะคือวันที่30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะในส่วนของกองพระป่าที่จะเดินทางกันไปเนี่ยไปร่วมบุญร่วมกุศลกันก็นี่ราคาดูแลโบสถ์นะคะที่วัดวังหินเขาเชมแล้วก็รวมไปถึงจะมีพิธีพุทธาธิวาพิเศษนะวัตถุมงคลจากหลวงปู่ฟูด้วยนะคะคือ1พฤษภาเนี่ยพุทธาพิเศษผมก็เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงแต่เช้าเลยแต่วันที่30ในคืนค่ำคืนรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็บิวเดอะสตาร์ค่ะนะฮะไปร้องเพลงนะสิทธิ์มีครูนะฮะไปช่วยงานวัดก่อนวันนี้ปล่อยที่อื่นหมดมารวมกันนะฮะคือบุญใหญ่นะครับน่าจะมีพี่สุเทพไปด้วยด้วยพี่สุเทพไปยุนพิทักษ์หนูไปด้วยนะไม่ต้องไปแล้วก็อยู่บ้านมาอยู่บ้านเออไปมาโอ้โหไปตัวดำหมดแล้วตัวดำเป็นกะปิแม่เขาชอบแม่อาจารย์จะพูดบอกตัวดำเป็นกะปิไปลุยกันเสียงแหบเสียงแห้งนะฮะผมเสียงหายไปเลยอ่ะไปภาคอีสานโอ้โหวันนี้ทั้งกิจกรรมตักไข่ก็เต็มที่พิธีของอาจารย์ก็เต็มที่เลยนะฮะนะทำไงได้นะฮะเราไม่ใช่คนเด่นคนดังนะฮะงบเราก็น้อยต้องใช้ปีไม้ลายมือทุกอย่างทุกช็อตที่มีเงินได้เนี่ยคือผมทำหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะนี่แหละนะบอกว่าคือเอาอะไอ้ทุกอย่างที่ดีบุญจริงๆแนะนำพาทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดูแลพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆนะคะดูแลอย่างเต็มที่อะไรก็ได้ที่บอกว่าจะช่วยวัดหาเงินเข้าวัดได้ในครัวนี่เขาก็มีค่าตัวนะทุกวัดที่ไปมีค่าตัวใช่ค่ะแต่ว่าค่าตัว 100,000 แต่ถ้าเกิดวัดไม่มีทำให้ฟรีแต่ไม่ตีนะต้องแจ้งด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องมีค่าตัวเดี๋ยวไม่เห็นคุณค่าเราอีกนะใช่ไหมครับต้องส่งเรื่องราวเข้ามาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต้องบอกกล่าวระเบียบการให้ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็จะได้มีการตรวจสอบการลงพื้นที่แต่ละครั้งด้วยเพราะว่าเวลาลงพื้นที่แต่ละทีนี่ครัวฐานนี่สุดโต่งมากจะมีสายตรงแล้วบอกแล้วเอาผมไปคนเดียวต้องไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็หาเงินให้วัดอีกเยอะอีกเยอะค่ะท่านก็บอกอีกเยอะคือชื่นใจนะว่าได้ทำบุญเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งคุ้มแล้วนะคือพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมไม่ทราบนะท่านผู้ชมจะเปลี่ยนช่องไปทางไหนก็ตามแต่ช่องทางท่านติดใจผมแล้วว่าเขาก็มาหาวันไหว้ครูมาน้อยที่เมื่อไหร่มากันแยะเลยมากันแยะคือขนาดเปลี่ยนสถานที่แล้วก็บางท่านนี่ไม่ได้ชมรายการต้องมีติดภารกิจแล้วต่างจังหวัดนี่รู้จักกันเยอะเพราะว่านะฮะอคละเตโยธาก็ทำโบสถ์ทำบุญแล้วมาลงกระเป๋าตังก็โอเคไปได้ไปกินเหล้าโอ้โหเช้ามาเฮมีข่าวดีอีกแต่เดี๋ยวลืมพี่โชคชัยจนสางสิทธิ์มีครูคนที่สองแล้วเมื่อวานนี้พี่ณรงค์พี่นำสกุลอะไรนะพี่รงสิทธิ์มีครูเนี่ยนะจำไม่ได้นำรงเนี่ยนำสกุลนั่นแหละนำรงหนูให้เป็นพี่รงนำรงก็ครูแล้วกันค่ะเขาบอกประกาศตัววันไหว้ครูเนี่ยเขาจะเลิกเล่าเลิกบุหรี่คนที่สองอีกคนแล้วต้องเอ่ยชื่อโชคชัยจนสางครับหัวร้านผมน้อยนะร้านบะไลนะครับก็ประกาศตัวครูครับผมจะเลิกบุหรี่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับครูช่วยผมหน่อยเมื่อคืนได้วันแรกแล้วเลิกไปเลยท่านผู้ชมคนใดที่จะเอาเยี่ยงเอาอย่างเนี้ยผมต้องกราบงามๆ3ผลเลยเออดีนะสุขภาพก็ดีแล้วก็เป็นการอัญมณีทานให้ผมได้มีกุศลต่อด้วยเลิกแล้วดีนะครับคือดีกับตัวเองเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เข้าไปเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับครูด้วยไม่หรอกใหญ่น้อยท่านสุขภาพก็ดีแล้วผมก็ได้อานิสงส์ผลทานที่ท่านได้สละครอบครัวก็มีความสุขนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะลดละก่อนค่อยเลิกถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าผีพรามค่อยๆเลิกไปแล้วอมลูกอมบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีหมากฝรั่งนะคลายเครียดในเรื่องของการบางคนอาจจะติดเนาะว่าต้องสูบบุหรี่ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าอ่ะงั้นเราจะเลิกหมากฝรั่งก็ได้ลูกอมก็ได้ต้องหักดิบหรือเป็นพี่ณรงค์นี่เขาบอกชั่วเดียวเลยนาฏไทยใครบอกอ้อมๆไอ้ๆก็ส่งเข้ามาเหมือนกันนะฮะใครเลิกนี่เดี๋ยวมานะฮะเดี๋ยวมีของฝันให้เอาแลกกันถูก
เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นอีกเนี่ยเอาดูแลตัวสุขภาพไปดีอ่ะจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับนะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้คำมั่นสัญญานะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีมาอีกหลายๆคนบอกกล่าวกันได้ครับครบร้อยเมื่อไหร่บวชทันทีโอ้ยเอาค่ะจำก็บวชไงบวชสือศีลบวชไงสือศีลอดแล้วก็ต้องสือศีลบวชใช่ไหมโอ้นี่แหละเป็นบุญกุศลมันไม่ใช่จับบวชนะเดี๋ยวบางคนไม่กล้าคือถือศีลแปดก็ได้นะเป็นพ่อขาวแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกานะก็ละลดละเลิกได้ค่อยๆเลิกไปค่อยๆเลิกไปค่อยๆเลิกไปแล้วบุญก็ไม่ได้ไปไหนค่ะสุดท้ายก็มันอยู่กับผมด้วยผมก็ชื่นใจนะฮะประกาศตัวออกมาที่หนึ่งเราค่อยๆรวมนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยเอาทีละคน2คนก็ชื่นใจแล้วนะครับนะหรือว่าใครที่มีเรื่องราวดีๆนะอยากจะมาบอกกล่าวแบบนี้ส่งข้อความมันเข้ามาก็ได้นะคะให้ครูได้ชื่นใจสักนิดนึงเดี๋ยวจับหมดนะฮะช่างกล้องน้องไนท์เนี่ยแถวเนี้ยสูบบุหรี่กันเยอะค่อยๆทยอยค่อยๆลดละมันจะอายไปเองนะครับลดละกันนี่ดีจากกระซิบพี่น้อยครับผมไม่ครับน่าจะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่อยู่นะก็เป็นของขวัญละกันบอกกล่าวกันเข้ามาใครมีสิ่งดีๆก็นี่แหละค่ะเป็นคนในครอบครัวเราอยู่กันแบบครอบครัวด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามกันบ้างเป็นยังไงโอ้โหนี่ภาพบรรยากาศที่เราได้ลงพื้นที่กันไปค่ะจากนั้นแต่สงกรานต์ยังไม่หมดนะคะไม่ใช่ไม่หมดยังไม่หายเหนื่อยท่านผู้ชมผมเนี่ยในเหงื่อยังออกเลยฮะคือไม่ได้อยู่กับเขาหรอกนะเขาสงกรานต์สบายๆออกไปที่ไปอย่างอื่นนี่ไปด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันเขาสาดน้ำกันสบายๆแต่หัวใจผมยังร้อนจ้าเลยว่าจะทำไงนะให้โบสถ์ต่อเนื่องได้วัดวาอารามต่างๆก็ในโครงการมันเยอะท่านผู้ชมเห็นใจผมก็ไม่เป็นไรนะฮะเห็นใจแล้วก็ช่วยทำบุญต่อยอดรู้ว่าเศรษฐกิจมันอย่างนี้ก็ค่อยๆไปนะฮะขยับกันไปนะถ้ามีกำลังพอก็ส่งเสริมเติมเต็มกันไปแสดงว่าน้องมุ้ยมีอะไรมาฝากมีภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวานเราได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศในส่วนของ2วัดไปแล้วที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปอีกหนึ่งที่ค่ะวัดวารีศิลารามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เราได้นำกองผ้าป่าเนี่ยไปร่วมบุญร่วมกุศลกันซึ่งงานก็มี2วันด้วยกันนะคะจำได้คือ13เมษายนกับ14เมษายน13เมษายนเนี่ยช่วงหัวค่ำเราก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตตักไข่ซอยดาวแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นวัดนี้เราต้องไปเตรียมเรือของพวกที่เขาเรียกปอปลอดภัยจังหวัดใช่ไหมเขามีเรืออยู่แต่เขาคอยดูแลเนี่ยก็ยืมเรือก็มาเอามาทำอะไรคะจะเอาใส่น้ำใส่น้ำขนน้ำยกแบกหามกันมาแล้วก็ปล่อยไข่ลงไปดูระบบน้ำวนมันก็ใช้ได้ได้ตังหลายหมื่นอยู่อยากจะดูไหมอยากจะชมไหมอยากจะเห็นภาพด้วยแล้วอาจารย์เองก็ได้ไปเขาเลยไปทำความสะอาดดูแลนะที่วัดพร้อมกับพี่สุเทพด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าวันนั้นเนี่ยช่วงประมาณบ่ายๆการเตรียมงานที่วัดวารีศิลารามเป็นอย่างไรบ้างค่ะเชิญครับเนี่ยหลังจากวัดอะไรนะบ่อแก้ววัดบ่อแก้ววัดบ่อแก้วมาเอาผ้าป่าไปร่วมกันคือวัดนั้นเขาบูรณะหลังคาช่วงเช้าผมก็มาต่อค่ะต่อที่วัดนี้ก็ห่วงไงเราห่วงกันทั้งมวยห่วงทั้งเรื่องของไอ้เรื่องตักไข่ซอยดาวเราเป็นกิจกรรมแรกที่เราไปวันนี้เลยนะฮะพาที่กำลังตรงดินแต่พวกเรายังไม่หยุดเลยยังไม่ได้ทานข้าวกันก็บอกนะอันนี้คือบริเวณรอบๆวัดก็มาดูพื้นที่ด้วยนะครับโอ้ทำเลชัยภูมิดีมากติดน้ำแล้วต่อไปท่านในอำเภอวังหินท่านบอกท่านจะทำไปเนี่ยนะฮะไอจักรยานวิ่งปั่นรอบริมทางนี่นะฮะเป็นสวนส่งเสริมสุขภาพเลยสวยนะน้องมุ้ยสวยงามมากวิสัยทัศน์นะฮะก็ดีนะวิสัยทัศน์หรือว่ามาจากชัยภูมิที่ดีนี่ไหมท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์หัตถาเลขจิตเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้ครับลงมาภาคอีสานมาเพื่อสร้างบุญหนุนทรัพย์รับโชคกันไม่ได้มาคนเดียวเลยครับมีแขกรับเชิญศิลปินชื่อเสียงโด่งดังมากกับพี่สุเทพปะยูนพิทักษ์ครับสวัสดีครับพี่สุเทพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในมือพี่มีอะไรอยู่ครับอ๋อในมือผมนี่นะครับเป็นกระเบื้องหลังคาครับวัดวารีศิลารามเนี่ยเราอยู่ตรงอำเภอวังหินครับจังหวัดศรีสะเกษโอ้ตัวนี้วันนี้เรามาทำบุญกันหลายที่เลยโอ้โหวันนี้แบบไปเยอะมากอ่ะไปเยอะมากครับเมื่อสักครู่กินแล้วก็ไปหลวงปู่สวงใช่ครับวัดจักราละนะครับวัดภัยพัฒนานะครับนำบุญมาฝากเยอะใช่วันนี้เราอยู่กับท่านเจ้าวาดซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยนำกฐินมาช่วยท่านนะครับกราบนมัสการครับหลวงปู่สุขครับเจริญพรนะครับทักทายญาติโยมนิดนึงครับครับก็เจริญพรครับทีนี้ก็คือวัดปรีสุรามกำลังสร้างอุโบสถอยู่หลังใหญ่แต่ว่าทุนทรัพย์เราก็ยังขาดเยอะเลยครับตอนนี้ใช้จ่ายไปแค่3ล้านครับที่เห็นนี่ฮะหลังใหญ่มาก3ล้านนะครับหลังนึงคาดว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณประมาณ10ล้านเศษๆเนาะเท่าไหร่นะครับ
10 ล้าน10 ล้านพี่สุเทพ10 ล้านอีก7 ล้านเองโอ้อีก7 ล้านนิดเดียวเองครับครับแล้วแผ่นนี้เท่าไหร่ฮะลุงปู่ครับต่อกระเบื้องแผ่นนึงหลังคาไม่มีหลังคาไม่มีครับ100บาท100บาทคนเอง100บาทก็กันฝนกันชื้นกันน้ำได้ก็เลยเชิญชวนซะเลยนะครับสำหรับสงกรานต์ปีนี้ครับเป็นปีใหม่ไทยนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญที่ไหนนะครับแล้วอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็ร่วมทำบุญกับรายการของเราได้รายการหาจิตนะครับแล้วก็แผ่นนี้เนี่ยราคาแค่100บาทเองร่วมกันฮะมาร่วมกันทำบุญนะฮะนี่ก็มีผู้บริจาคมาเยอะแยะที่มีหมดครับข้างหลังนี่แต่มันก็ยังไม่พอโอ้โหพี่หลังใหญ่นะฮะหลังใหญ่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการมากแล้วปีนี้พี่สุเทพวันนี้นะฮะพี่สุเทพอยู่เมทัพนะฮะน้องรัชนกศรีโลพันธ์น้องมั่วนิตาชาวยักษ์แล้วก็น้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะที่เป็นครอบครัวเดจิตเนี่ยก็จะมาด้วยกันมาร่วมกันนะครับมาสร้างบุญหลวงปู่ดีใจไหมครับดีใจครับก็เป็นบุญเนาะครับผมครับหลวงปู่สุขครับอย่างนั้นเดี๋ยวนิมนต์ท่านเนี่ยพาผมไปดูบรรยากาศวัดก่อนนะครับเจริญพรครับผมครับรู้สึกมีเนนด้วยนะครับมีเนนอยู่ตรงนี้นะฮะเนนนะหลวงปู่ดูแลเนนด้วยครับอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งครับนะฮะก็คือพระฤดูร้อนนะครับเนนเนนนี่ต้องมาบรรพชาพระฤดูร้อนครับพระฤดูร้อนนะครับจำนวนเท่าไหร่ฮะเยอะจำนวนเนนนี่ในโครงการก็33รูปแต่เรามีเนนพี่เลี้ยงอีก2ก็เป็น35ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ครบโครงการไปสึกออกไปแล้ว10 16 17ก็ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่แล้วเรียนได้เรียนรู้มั้ยฮะเรียนที่มาส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เรียนได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ทําวัดสวดมนต์ครับได้มีเดียวด้วยครับพี่เทพครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับว่าคือได้บวชตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเนี่ยดำรงชีวิตใช่ๆนะเขาจะได้โตไปเขาจะได้ไม่ทำอะไรที่ในสิ่งที่ไม่ดีคือศีล10ข้อเนี่ยเนนเขาดูแลแล้วก็ท่านเจ้าวาดท่านก็ให้ความรู้ด้วยให้ความรู้เรื่องพระธรรมวินัยก็เรื่องทำวัดสวดมนต์เรื่องกราบไหว้แต่ณตอนนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในโบสถ์ที่กำลังจะเป็นโบสถ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นโครงสร้างอยู่นะฮะครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับครับครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์คือเรามาดูบรรยากาศบันไดขึ้นก็ยังไม่สำเร็จนะฮะหลังคาก็ยังไม่มีฝนตกมาเป็นเรื่องหลังคานี่ก็ต้องใช้เงินพันควรไม่ต่ำกว่า200,000มาถึงตรงไหนฮะเหล็กข้างบนนั่นเลยทำที่จะมีหลังคาให้เป็นโครงสร้างคือต้องมีเหล็กต้องมีเหล็กโครงวางพี่สุเทพใช่ไหมผมสงสารท่านมากมีเงินเท่าไหร่ทำหมดเลยอันนี้เรื่องจริงครับเป็นหนี้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นหนี้ช่างเขาอยู่ในโครงสร้างนี่นะครับก็แสนเศษแสนเศษเจริญพรนะครับขอไงขอให้ประป่าครั้งนี้ให้ได้สำเร็จแล้วกันนะครับโครงสร้างสัญญาตัวนี้นะสัญญาโครงสร้างหลังคายังค้างเป็นหนี้เขาอยู่แสนกว่าคือทำไปล่วงหน้าแล้วเจริญพรก็ถือเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราเป็นหนี้เขาอยู่ในช่วงนี้แค่นี้นะต้องอาศัยเหล็กถ้ามีเหล็กมันยึดไงพี่ตุ๊กกระเบื้องพี่เทพนะหลวงปู่ถามไปใช่ไหมหลวงปู่มาอยู่นี่ตั้งนานแล้วหลวงปู่มีความมุ่งมั่นมากเลยผมมาอยู่ใกล้น้ำฉับสัปยะต่อการปฏิบัติมากคือเรียกว่าชัยภูมินี่ผ่านแล้วหลวงปู่มีโครงการอะไรแบบที่ถึงแบบเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นจิตใจให้หลวงปู่เนี่ยโอ้โหนะฮะสร้างให้สำเร็จนะครับคืออาตมานี่ตั้งใจนะตั้งใจคือมาบวชนี่ตั้งใจบวชออกบวชคือสละเลือดเนื้อเลยคือสละให้กับศาสนาไปเลยนะปู่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตแล้วถวายพระพุทธเจ้าเลยไม่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะอยู่ตลอดชีวิตตอนนี้ก็อายุ62แล้ว62แล้วเนี่ยยังแข็งแรงก็อยู่เป็นตลอดไปแต่พิเทศเรามาดูเนี่ยเราเป็นที่น่าปลื้มยินดีนะฮะคือโบสถ์ที่เราได้เคยร่วมกันสร้างกันนะจนกฐินนะฮะที่เรามาร่วมกันเนี่ยจนณวันนี้เริ่มจะมีแล้วเจริญพรครับแต่ก่อนนี้โยมเขาสร้างเมนตรงนี้นะสร้างเมนตรงนี้แหละตรงหน้าโบสถ์เราเนี่ยอ๋อครับสร้างเมนนี่ปีกว่าครับเขาทำโครงสร้างอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ก่อเตาครับแต่หาเจ้าภาพไม่ได้อีกเลยครับก็จะมีคนบาดเจ็บล้มตายป่วยนิดหน่อยก็ตายครับคือเจ้าที่ตรงนี้เขาไม่ให้ทำครับหลวงพ่อก็เลยขอโยมบอกโยมว่าถ้าทำต่อไปไม่ดีนะมันอันตรายมันแพร่บ้านเราเลยต้องย้ายสถานที่ก็เลยสวดถอนก็ทุบทิ้งเลยทุกวันนี้เมนก็อยู่ด้านหลังก็หลวงพ่อมาบอกบุญตรงนี้ครับมาบอกบุญตรงนี้นะครับครับอันนี้ทำ5-6 เดือนเสร็จเลย6เดือนเลยครับล้านกว่าพี่เทพ6เดือนนะมาร่วมบุญคนละ 30,000 40,000 50,000 ก็มีทำพี่เทพทำแล้วนี่แสดงว่าถูกชัยภูมิครับนะไม่ถูกไม่ได้นะใช่ไม่ถูกไม่ได้ครับเหมือนพี่เวลาไปทำบวงสรวงพระหรือว่าไปบูรณะพระ
ก็ต้องบอกกล่าวต้องบอกกล่าวสำคัญนะพี่ว่าไหมสำคัญนะสำคัญถ้าเป็นคนไทยนะครับก็ต้องสำคัญมากเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าเทวดานางฟ้านะผมไม่ยอมก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้หลวงปู่ครับโบสถ์จะเป็นการสร้างโบสถ์ใหญ่แล้วก็แฟนรายการหลากหลายคนที่ร่วมมาเพราะว่าเป็นกฐินก็ดีพระป่าก็ตามอยากให้หลวงปู่นะครับผมอยากรัตนาบารมีครูบาอาจารย์ของท่านนะฮะแล้วก็หลวงปู่ช่วยรัตนาสิ่งหนึ่งสิทธิ์มาคุ้มครองปกปักรักษาแฟนรายการครอบครัวไม่ได้เกินแล้วก็พี่สุเทพพร้อมทั้งคณะด้วยครับครับข่าวจะเป็นการนิมนต์นะครับให้ความสำคัญกับวัดเราได้ให้ความสนับสนุนได้นำดารานักแสดงมาช่วยมาเปิดคอนเสิร์ตที่วัดบารีสุรามเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถก็ขอโมทนาให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองขอความสุขความเจริญจงเกิดมีขอความสุขความเจริญความร่ำรวยเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ไร้โรคามีโชคลาภปรารถนามีปัญญามีผิวพรรณผ่องใสมีอายุขัยยืนนานมีลูกหลานเป็นคนดีทำมาค้าขายได้กำไรงามปรารถนาในสิ่งที่ดีงามก็ขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุพิเทพโอ้โหบุญครับปลื้มปิติมากนะฮะครับไปทำบุญหลายที่ท่านมีเมตตาให้ใช่ครับก็จะขอบอกนะครับแฟนมิราเคิลนะครับไม่มีของอะไรในโลกนี้ที่ได้มาฟรีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเราถึงจะได้เราไม่ทำแล้วเราจะได้บุญจะได้เงินจะรวยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะต้องทำฮะต้องทำครับจะท่านสุเทพทำคาถาเดินนะครับแล้วหลวงปู่ก็สนับสนุนทุกอย่างสำเร็จงานวันนี้ต้องขอบคุณพระเดชคุณเจ้านะครับหลวงปู่สุขนะครับนะฮะวัดวังขออภัยวัดบารีศิลารามนะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนี่ยครับค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะบรรยากาศเราเคยนำกฐินไปช่วยท่านใช่ค่ะถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักแต่ว่าผ่านไปผมบอกนะฮะว่าอยากจะทำที่นี่แล้วค่ะทราบปัจจัยอย่างมากนะครับเพราะพื้นที่นี้ค่อนข้างเข้ามาลึกพอสมควรนะครับว่าอยู่ตรงข้ามอำเภอวังหินนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปทำบุญกันบ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากดังนั้นเรียนเชิญนะครับพี่น้องใกล้ๆเคียงไปเจอก็ไปร่วมกันไปร่วมกันบุญใหญ่ใช่ครับนะไปร่วมบุญร่วมกันได้อย่างที่ได้เห็นนะคือโบสถ์นี่ยังเป็นโครงอยู่เลยเป็นบรรยากาศที่เย็นๆนะโอ้โหเนี่ยค่ะมันสุกดิบอยู่อันนั้นคือเป็นช่วงแบบว่าอาจารย์ไปดูพื้นที่นะคะกับอสุเทพแล้วก็ได้ไปเตรียมงานนะคะแต่ว่ากิจกรรมในคืนนั้นนะแล้วก็รวมไปถึงคอนเสิร์ตมีเมื่อไหร่วันพุธหน้าค่ะเดี๋ยวพุธหน้าให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนอดใจรอนะคะสัปดาห์หน้าได้ชมกันอย่างเต็มๆเลยทั้งมีทั้งคอนเสิร์ตพี่รัชนกคอนเสิร์ตพี่สุเทพมีซุ้มตักไข่ของเราที่ครัวฐานนี่ดูแลตั้งแต่นำเรือมาเอาน้ำลงเอาไข่ลงข้าวของของขวัญต่างๆสนุกสนานมากเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าครับน้องมุ้ยนะฮะคอนเสิร์ตที่ใดก็ตามโบสถ์วิหารส่วนใหญ่มีเจตนาเรื่องของการสร้างโบสถ์นะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตที่เราจะจัดขึ้นวันที่15พฤษภาคมทั้งสร้างโบสถ์และโครงการฟื้นคืนชีวิตยังจะมีข้อดำเนินการอย่างชัดเจนเพราะผมเองนะฮะในฐานะในการประธานจัดงานร่วมกับพี่น้องนะชาวศิลปินแล้วก็พี่น้องชาวมิราเคิลชาแนลเป็นงานที่ครูเนี่ยหมายถึงตัวผมเนี่ยให้แรงศรัทธามากๆนะครับให้ใจเยอะๆกับงานนี้เป็นพิเศษแล้ววันนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเหตุต้นผลปลายเราเองไม่ได้มีทรัพย์มีปัจจัยเยอะแยะนะครับอยากจะช่วยนะฮะในเรื่องของโครงการที่ดูแลเด็กและเยาวชนนะป่วยเจ็บซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อนหรือว่าป่วยบางแต่ในท้องคุณแม่เลยแต่ปรากฏว่ารักษาไม่หายแล้วก็เป็นภาระต้องดูแลการรักษาเราจะผลักดันให้สังคมดูแลก็ใช่ที่จนโครงการของมูลนิธิเนี่ยร่วมกับมิราเคิลชาแนลเราทำมานะฮะ50กว่าครอบครัวเงินเราหมดแล้วแหละแต่วันนี้นะฮะน้ำใจเราไปเจอเราไปเห็นอยู่ช่วงหน้าแล้วมุ้ยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะนะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสำหรับแขกรับเชิญนี้คือต้องบอกว่าครัวทาเองเนี่ยบอกเสมอค่ะว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนนะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่ได้ติดตามรายการนะต่อให้เป็นคนไทยในสังคมของเราถ้าต้องการความช่วยเหลือเราเองช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะช่วงหน้ามีหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลรักษาลูกน้อยนะคะแล้วก็โรคที่เป็นอยู่นี้1ในล้านจริงๆ1ในล้านคน1ในล้านคนที่จะเป็นนะคะแต่ว่าเรื่องราวของอาการน้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้เจอได้พูดคุยกันแล้วก็จะได้ทราบกันละค่ะว่าที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันว่าจะเป็นการจองบัตรคอนเสิร์ตเองก็ตามร่วมบุญร่วมกุศลกันเราไปต่อยอดดูแลอีกหลายร้อยชีวิตอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามต่างๆอยากส่งข้อความเข้ามา
ส่งเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและข้อความส่งมาที่4221606นะคะและวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเนื้อทองเหลืองสวยงามมากนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ